อีกเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าวันนี้จับตาเป็นพิเศษเพราะว่ามีการประชุมครม.กันนะครับก็คือวันนี้จะมีการประชุมเรื่องเงินหมื่นของเงินดิจิตอลหรือเปล่าเพราะว่าก็มีการออกมาให้คำเสนอแนะของปปช.ไปก่อนหน้านี้แล้วปรากฏวันนี้ไม่ได้มีความคืบหน้าในเรื่องของการประชุมเงินหมื่นเข้าที่ประชุมครม.นะครับซึ่งล่าสุดการประชุมวันนี้นะครับอย่างที่ท่านนายกได้บอกไปว่าวันนี้ไม่ได้มีการหารือถึงเรื่องความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแต่เขาจะนำไปพูดคุยในการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ดิจิตอลวอลเล็ต15กุมภาพันธ์นี้ส่วนที่มีกระแสข่าวนะครับว่าขณะนี้เนี่ยคือมีการร่างยกร่างพรบกู้เงินเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านนายกทราบไหมท่านนายกปฏิเสธว่าไม่ทราบนะครับแต่เดี๋ยววันที่15กุมภาพันธ์เนี่ยจะมีการพูดคุยเรื่องทั้งหมดส่วนจะมีข่าวดีหรือไม่เนี่ยตนบอกว่ายังไม่ทราบว่าข่าวดีคืออะไรต้องมีการประชุมก่อนแต่จะมีความคืบหน้าแน่นอนฟังแล้วงงๆนะฮะแต่ไม่อยากจะพูดก่อนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคนที่เห็นต่างอาจจะไม่อยากพูดอีกฉะนั้นหากมีอะไรเดี๋ยวพูดวันที่15อย่างตรงไปตรงมาลองฟังเสียงท่านนายกครับไม่ทราบเพราะวันที่15จะมีการพูดคุยเรื่องทั้งหมดนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าข่าวดีคืออะไรนะครับแต่มีความคืบหน้าให้แน่นอนนะครับก็ต้องประชุมก่อนไม่อยากจะบอกเพราะเดี๋ยวบอกว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแล้วคนที่เขาเห็นต่างเขาอาจจะไม่อยากพูดมาอีกใช่ไหมครับคือมีอะไรก็อยากจะพูดกันมานั้นแหละพูดให้ตรงไปตรงมานะครับแล้วฝ่ายจัดการก็คือฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อคิดน้อมรับไปทำงานให้มันถูกต้องนะครับนี่นะท่านผู้ชมครับคือ15กุมภาเป็นวันดีเพราะว่าเป็นวันเกิดนายกด้วยไม่รู้นายกจะพูดสิ่งดีๆให้กับพี่น้องคนไทยหรือเปล่านะใช่ค่ะและอย่างที่คุณฟุกได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้หลายฝ่ายจับตามองค่ะหลังจากมีคำแนะนำนะคะข้อเสนอแนะความเป็นห่วงเป็นใยจากปปช.องค์กรอิสระออกมาก็เยอะแล้วค่ะหลายคนก็มองว่าท่านนายกเองจะหยิบยกเรื่องนี้เข้าไปหารือที่ประชุมครม.หรือไม่แต่ท้ายที่สุดไม่ได้เอาความเห็นปปช.เข้าไปหารือนะคะแต่โยนไปล่วงหน้าเลยค่ะวันนี้13 14 15อีก2วันลุ้นกันว่าบอร์ดใหญ่ดิจิทัลวอลเล็ตบอร์ดใหญ่เงินหมื่นที่เราเรียกกันจะเคาะออกมายังไงตามที่ท่านนายกบอกว่าน่าจะมีข่าวดีแต่ดีมากน้อยขนาดไหนอันเนี้ยยังตอบไม่ได้ส่วนการยกร่างพรบกู้เงิน 500,000 ล้านนะคะนายกบอกว่าท่านไม่ทราบว่าเสร็จแล้วแต่คนที่บอกว่าเสร็จแล้วแน่ๆก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะอย่างคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะออกมาอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าร่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อกฎหมายในนั้นประมาณ 7-8 ข้อเอาข้อห่วงใยข้อกังวลของทุกคนก็มาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วนะคะทีนี้ไปถามต่ออีก1ท่านค่ะอย่างรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยกันบ้างความคืบหน้าจะเดินหน้าไปเนี่ยจะมีสะดุดไหมยังมีอะไรให้เป็นห่วงเป็นใยกันไหมนะคะเรื่องนี้รองนายกภูมิธรรมบอกแบบนี้ว่ามั่นใจนะคะว่าเดินหน้าต่อไปได้แน่นักข่าวก็ถามว่าชัดเจนเลยไหม15กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้รองนายกภูมิธรรมก็บอกว่าจะชัดหรือไม่ชัดก็เกิดขึ้นหลังการประชุมเสร็จจะว่ายังไงทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าข้อเสนอของปปช.ก็เป็นข้อพึงสังวรเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยย้ำมาตลอดว่าเป็นข้อพึงสังวรแต่การปฏิบัติไม่ปฏิบัติอยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาลเป็นข้อห่วงใยเหมือนกับที่หลายฝ่ายมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกมาเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นเราก็รับและวันนี้รัฐบาลก็รับฟังความเห็นมาทุกแบบทั้งหนุนเต็มที่อยากให้ทำเร็วแล้วก็ให้ระมัดระวังเมื่อถามว่าปปช.อยากให้แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางและก็ใช้งบเป็นงบปกติรองนายกภูมิธรรมก็บอกว่าสิ่งที่เห็นต่างก็คือโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแจกเงินจึงไม่จำเป็นต้องเลือกว่าจะต้องเอาเฉพาะผู้เปราะบางหรือไม่เพราะโครงการนี้เป็นโครงการกระตุ้นสิทธิที่เราต้องการให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วมประชาชนคนไทยทุกคนต้องมีส่วนร่วมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นครั้งใหญ่ไม่ใช่เป็นการหยอดน้ำกระต้มเลี้ยงไข่ไปทีละนิดทีละนิดใช่ไหมคุณอ้วนภูมิธรรมบอกว่าความต้องการของเราก็คือกระตุ้นครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดการพลิกเศรษฐกิจแต่การยืดออกไปเรื่อยๆวันนี้ไม่จบพรุ่งนี้ไม่จบปีนี้ก็ไม่น่าจะจบปีหน้าต่อๆไปก็ต้องดูกันอีกว่าจะจบไหมเป็นยาที่ใช้ได้กับสถานการณ์นั้นๆหรือไม่โครงการนี้ยืนยันนะคะว่าเริ่มคิดกันว่าจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจโดยตอนนี้ก็ยังมีวิกฤตเช่นนั้นอยู่การใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยไม่มีเลยภาคการท่องเที่ยวคนเข้ามาตัวเลขไม่น้อยก็คือคนเข้ามาเยอะแหละค่ะแต่การใช้จ่ายเนี่ยรองนายกภูมิธรรมบอกว่ามันน้อยอย่างห้างไปดูสิการจับจ่ายใช้สอยมันไม่ได้คึกคักเหมือนที่ผ่านมาถ้าเศรษฐกิจยังซึมแบบนี้ไม่มีอะไรกระตุ้นมันก็จะลามไปเรื่องอื่นนะคะ
การที่จะกระตุ้นครั้งใหญ่เพื่อที่จะให้มันเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจแต่การยืดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าวันนี้ยังไม่จบพรุ่งนี้ยังไม่จบปีนี้ยังไม่จบปีหน้าต่อไปมันก็ต้องไปดูว่ามันเป็นยาตัวที่ใช้ได้กับสถานการณ์นั้นๆหรือไม่ถามตัวเองวันนี้เราซื้ออะไรง่ายขึ้นหรือซื้ออะไรน้อยลงที่มันซื้อน้อยลงเพราะเรามีกำลังซื้อที่น้อยลงถ้าเศรษฐกิจมันยังซึมอยู่อย่างนี้ตลอดไปโดยที่ไม่มีอะไรไปกระตุ้นให้มันขึ้นมามันจะลามไปถึงเรื่องอื่นๆซึ่งขณะนี้มันลามไปถึงวิกฤตทางการเงินมันเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วดูความเป็นจริงของคนที่เผชิญด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามันดูได้ครบถ้วนเนี่ยการที่จะใช้ดุลพินิจหรือใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับชีวิตจริงของคนมากถ้าเศรษฐกิจยังซึมแบบนี้ไม่มีอะไรกระตุ้นมันจะลามไปเรื่องอื่นวิกฤตการเงินก็เริ่มก่อตัวตนคิดว่าทำใจกว้างๆมีการพิจารณารอบคอบดูความเป็นจริงของประชาชนถ้าดูให้ครบถ้วนการใช้ดุลพินิจตัดสินใจเรื่องต่างๆใกล้เคียงและใกล้เคียงกับชีวิตจริงของประชาชนมากขึ้นคุณก็จะเห็นชัดขึ้นถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้นะคะรองนายกภูมิธรรมเองท่านก็ย้ำว่าถ้าใครออกมาขวางและท้ายที่สุดปลายทางเศรษฐกิจไทยมันแย่กว่านี้มันเกิดวิกฤตที่หนักกว่านี้คุณนะที่ออกมาขวางคุณที่ออกมาคัดค้านคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบนะคะถามต่อความเห็นของปปช.สรุปมองยังไงเขาดูตามความเป็นจริงไหมหรือว่าติดขัดตรงไหนคุณอ้วนบอกว่าส่วนที่ปปช.อ้างความเห็นนักวิชาการว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้วิกฤตแค่ชะลอตัวยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนั้นก็ถือเป็นความเห็นที่แตกต่างกันของนักวิชาการหลายค่ายใช้คำว่าแค่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมา9ข้อบอกจะวิกฤตอย่างนั้นวิกฤตอย่างนี้ก็ดูจะน่ากลัวแต่ข้อ10ที่บอกว่ากำลังซื้อจากค่อยๆขยายแต่หากดู9ข้อข้างต้นก็ไม่รู้ว่าข้อ10จะขยายได้ฉะนั้นเหล่านี้จึงเป็นความเห็นที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมกันทั้งหมดวันนี้จึงอยากให้ทุกคนมาดูความเป็นจริงที่ผ่านมาการคาดการเศรษฐกิจทุกปีก็จะบอกกันว่าปีที่แล้วผิดเพราะอะไรแล้วปีนี้คาดการใหม่เราเคารพความเห็นทุกฝ่ายเสนอที่เสนอมาแล้วก็เห็นว่าทุกฝ่ายให้ความคิดเห็นมาเราก็รับฟังเสมอด้วยแต่ทุกอย่างจะไม่ใช้จินตนาการอย่างเดียวต้องเป็นจินตนาการที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงย้ำชีวิตความเป็นจริง3รอบแล้วนะคะพร้อมยืนยันได้ว่าวันนี้ฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติไม่ได้เห็นต่างกันแต่เราเห็นเหมือนกันก็คือประชาชนเนี่ยเขาลำบากแต่ฝ่ายที่นั่งวิเคราะห์ตัวเลขมีฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติแล้วเพิ่มมาคือฝ่ายวิเคราะห์ตัวเลขนะคะใครเป็นฝ่ายวิเคราะห์ตัวเลขฟังให้ดีคุณอ้วนบอกว่าฝ่ายวิเคราะห์ตัวเลขอาจจะดูเพียงทฤษฎีหรือตัวเลขอย่างเดียวซึ่งมันเป็นปัญหาคนที่ดูฝ่ายวิชาการมักจะดูภาพรวมใหญ่ที่ไม่ใช่ภาพเล็กแต่ภาพใหญ่มันก็ต้องมาจากภาพเล็กค่ะว่าขณะนี้นักวิชาการก็ดีผู้ที่มีความรู้ในแต่ละด้านก็ดีทั้งจากการร่ำเรียนมาทั้งจากการปฏิบัติก็ต้องมาทบทวนแล้วก็ดูความเป็นจริงความรู้ทั้งหมดเนี่ยมันจะสามารถประสบความสำเร็จได้อยู่ที่ความเป็นจริงเข้าใจความเป็นจริงหรือยังเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวหรือไม่ฟื้นตัวเนี่ยไปดูที่ตัวเลขตัวเลขนั้นจะมีความสำคัญก็คือเดินลงไปดูไปประชุม SME ไปประชุมนักธุรกิจไปดูชาวบ้านไปเดินตลาดแล้วก็จะมาตอบว่าตัวเลขนั้นมันยังมีความคาดเคลื่อนของความเป็นจริงแค่ไหนแล้วปรับให้มันเหมาะผมเคารพในความคิดเห็นที่ต่างๆเสนอมาแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่จินตนาการอย่างเดียวมันต้องเป็นจินตนาการที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง